สวัสดีครับกลับพบกับรายการเจ๋งและเจ๊งอย่างแล้วนะครับผมพบกับผมนะมันกี้ชูจากกิลด์เดอะเวนเจอร์นะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะกับรายการเจ๋งและเจ๊งนะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวได้เปิดกระชับปองตัวแจ็คออเรนเทิลนะซึ่งจากเอพิโซดที่แล้วเนี่ยผมเปิดไอ้นี่ไปนะซึ่งได้ของดีด้วยนะเรามาดูว่าเอพิโซดนี้นะจะเจ๋งหรือเจ๊งนะจะเจ๋งหรือเจ๊งหรือจะเจ๋งเหมือนเอพิโซดที่แล้วหรือเปล่านะเราจะเปิดกระชับปองเป็นตัวละครแจ็คออเรนเทิลนะที่อยากได้นะพี่เปิดได้ผมอยากได้ชุดมันนะได้เกียร์ชุดมันน่าจะดีนะครับผมมาเปิดกันแล้วแรกนะคิดว่าจะได้เกียร์แพ็คหรือเพอร์เฟคแพ็คหรือตัวละครอาวอร์หรือเปล่านะเห็นไหมครับครั้งแรกตอนน้าก็สามชั่วโมงเลยนะครับหรือสองนะคิดว่าจะได้หรือเปล่านะฮะอย่างนี้เจ๊งนะอันที่2ครับผม15ชั่วโมงมาเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันที่3ครับผมตัดไป2ชั่วโมงเอาละเอาละมีแววจะเจ๊งอีกอันที่4คิดว่าจะได้ป่ะนะสามชั่วโมงแล้วนะอันที่5แล้วนะครับผมแข็งสุดแล้วแหละนะสองชั่วโมงแล้วดูแววจะเจ๋งนะอีกส่วนนึงอันที่6ครับผมสองชั่วโมงแล้วหัวร้อนแล้วเนี่ยนี่เจ๋จะได้ป่าวะดูกันนะสองชั่วโมงเลยอ่ะหัวเริ่มร้อนขึ้นมาแผ่วพาวแล้วตอนนี้อันสุดท้ายแล้วกันนะเจ๊งสนิทตอนนี้ก็น่าจะเจ๊งเอพิโซดนี้นะได้มากี่ชั่วโมงวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ก็ขอตัวแล้วครับเจ๊งสนิทครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ